ป็นประเด็นที่เราคุยกันตั้งแต่เมื่อช่วงเที่ยงนะคะเรื่องของการยกเว้นหรือว่าผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบชุดนักเรียนแล้วก็มันมีโซเชียลอะนะคะที่ไปเขียนข่าวทำนองเหมือนว่ายกเลิกอันนี้ไม่ใช่นะคะก็มีการยืนยันว่าไม่ใช่การยกเลิกแต่เป็นการยกเว้นแล้วก็ผ่อนผันเพื่อที่จะช่วยลดภาระของผู้ปกครองแล้วก็วันนี้นะย้ำอีกครั้งหนึ่งจากนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็บอกว่าเรื่องนี้นะคะคือกลุ่มนิวเจนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอยากจะแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างเอาเรากลับไปทำงานว่าอย่างนั้นนะคะไปฟังเสียงสะท้อนต่างๆนานาก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะนะคะก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของค่าเทอมเรื่องของความสะดวกในการค่าใช้จ่ายทีนี้ก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ออกมาเป็นเรื่องนี้นะคะเป็นแนวคิดที่บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราก็ให้มีแนวคิดออกมาว่าให้ยกเลิกให้ยกเว้นแล้วก็ผ่อนผันเครื่องแบบของนักเรียนเป็นรายไปเพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้เป็นการพิจารณาเป็นรายๆไปนะคะในขณะที่ยังมีแผนด้วยว่าในปีหน้านี่รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการก็จะประกาศไม่ต้องใส่ชุดลูกเสือแต่ถ้าใครเป็นอาสาสมัครกระทรวงอาจจะสามารถอุดหนุนค่าชุดได้ค่ะแบบนักเรียนเนี่ยเราทราบในนิวเจนเลยเขาก็ทราบว่ามันก็ยังมีข้อถกเถียงกันไม่จบอะเนาะว่าควรจะมีหรือควรจะยกเลิกนะครับแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าทุกครั้งที่เปิดเทอมเนี่ยก็จะเป็นภาระให้กับผู้ปกครองนะครับในการหาชุดหาอะไรให้โดยเฉพาะคนที่มีลูกมากนะครับที่ก็จะเป็นภาระมากนะครับตัวอย่างที่ของนิวเจนภูมิใจไทยเห็นเนี่ยก็คือกรณีที่เด็กนักเรียนเนี่ยเขาไม่มีรองเท้านะครับเรื่องค่าชุดอาจจะไม่ใช่ปัญหามากเพราะว่าราคามันไม่สูงเนาะแต่อย่างเขาไม่มีรองเท้าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นแล้วว่าที่องค์ประกอบของชุดนักเรียนเนี่ยมันไม่ครบนะครับก็เลยเป็นที่มาว่านำปัญหาเนี้ยไปสะท้อนให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการท่านรัฐมนตรีก็เห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นประโยชน์นะครับแล้วมันก็สามารถที่จะแบบช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้ก็เลยขอเป็นว่าเราไม่ได้ยกเลิกนะแต่ก็ขอให้โรงเรียนเนี่ยพิจารณาลดเว้นหรือผ่อนปรนนะครับในเรื่องของระเบียบการใช้ชุดเรียนครับก็คือดูเป็นเคส by เคสปีหน้าเนี่ยนะครับในส่วนของชุดลูกเสือนะครับก็จะประกาศออกมาได้ไม่ช่างชัดว่าไม่ต้องใส่ชุดลูกเสือก็ได้หมายความว่าคือตอนนี้มันยังมีบางข้อที่เกี่ยวพันอย่างเช่นว่าไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ในบางกิจกรรมเนี่ยต้องใช้ชุดลูกเสือซึ่งมันก็เท่ากับว่าบังคับเขาไปประเลงในทางแบบเหมือนกับว่าไกลไกลเนาะว่าถึงจะไม่ใส่แต่ก็ต้องมีนะแต่ตอนนี้ระเบียบที่กระทรวงกำลังแก้คือก็จะแก้ให้ว่าไม่มีเลยแต่สำหรับคนที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยนะครับกระทรวงก็อาจจะอุดหนุนค่าชุดเหล่านี้ให้ได้นะฮะต้องบอกว่าการยกเว้นหรือผ่อนปรนเนี่ยไม่ใช่แค่ชุดนักเรียนอาจจะรวมถึงเครื่องแบบอื่นๆเช่นชุดลูกเสือชุดเนตรนารีแต่ก็บอกว่าเป้าหมายก็คือจะช่วยลดภาระของผู้ปกครองนะคะย้ำว่าเป็นการผ่อนปรนไม่ใช่ยกเว้นลักษณะนี้นะคะทีมข่าวท็อปนิวก็ลงพื้นที่ไปสอบถามผู้ปกครองนะคะว่าเห็นด้วยหรือไม่หากว่ามีมาตรการไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับกลุ่มผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยนะคะผู้ปกครองอย่าง2คนนี้นะคะก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเห็นด้วยค่ะเพราะตนเองเพิ่งซื้อเสื้อให้กับลูกชายที่เพิ่งขึ้นป.4ประมาณ 2,000 บาทและก็ยังมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆอีกค่ะทีนี้มันน้องอยู่ป.4ป.4ค่ะโอเคเป็นไงบ้างครับเราเปิดเทอมเสียค่าใช้จ่ายชุดนักเรียนเยอะไหมเยอะค่ะของแพงมากเท่าไหร่ 2,000 กว่า 2,000 กว่าแบบเปลี่ยนครั้งละปีเลยป่ะครั้งละปีค่ะเพราะว่าน้องโตไวอ๋อน้องโตไวค่ะทีนี้มันมีกระทรวงศึกษาธิการเขาบอกว่าอาจจะมีการกำหนดว่าเอ้ยถ้าเกิดครอบครัวที่รายได้ไม่มากรายได้น้อยอาจจะให้ใส่ชุดอยู่บ้านไปโรงเรียนชุดปริเวณเนี้ยส่วนตัวคุณแม่เห็นยังไงบ้างไม่ว่าก็ดีนะกรณีเฉพาะรายได้น้อยนะพ่อแม่ที่รายได้น้อยใช่ค่ะทำไมถึงดีในมุมมองของคุณแม่ก็มันยังไงอ่ะพูดยังไงดีอ่ะมันเสื้อผ้าอะไรก็ใส่ไปได้ใช่ไหมเป็นชุดไพรเวทอะครับเฉพาะผู้มีรายได้น้อยนะครอบครัวที่มีรายได้น้อยไม่ใช่ทั้งหมดแม่ว่าดีเหตุผลก็
็ไม่มีเงินซื้อชุดนักเรียนปีต้องเปลี่ยนทุกปีค่ะตลอดเลยใช่ไหมตลอดค่ะมันเป็นการที่เราแบบลดภาระค่าใช้จ่ายใช่ค่ะนี่ใช่ไหมครับใช่เราอยากให้มีอยากให้มีแบบเรียกว่าเป็นโครงการนี้เกิดขึ้นไหมถ้ามันเป็นไปได้อะอยากให้มีค่ะอยากให้มีแต่ก็ได้ยินข่าวออกมาว่าไอ้ชุดลูกเสือจะไม่ให้มีแล้วอะคะประมาณนั้นนั่นแหละเป็นการลดค่าใช้จ่ายทางเพราะว่าชุดลูกเสือนี่แพงมากชุดลูกเสือแพงด้วยค่ะแล้วก็อากาศร้อนอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าจะไม่ให้ใส่ไม่ให้ใส่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าแต่ได้ยินข่าวเฉยนะอ๋อแต่ถ้าเกิดเป็นในนี่ก็นั่นเข้าไปใหญ่ใช่ไหมยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะค่ะยิ่งดีเข้าไปใหญ่ทีนี้กระทรวงศึกษาเขาจะกำลังจะมีแนวคิดที่ว่าถ้าครอบครัวไหนที่รายได้น้อยอาจจะไม่เยอะมากรายได้ปานกลางค่อนข้างไปทางหลังก็อาจจะให้น้องๆ นักเรียนอย่างเงี้ยใส่ชุดไพรเวทไปโรงเรียนได้ไม่เห็นด้วยค่ะทำไมถึงไม่เห็นด้วยมันมีข้อเปรียบเทียบมันจะไม่เท่ากันระหว่างคนลูกคนมีกระตังก็มีเยอะใช่ไหมคะเกิดเขาใส่ดีๆไปแล้วของเราก็มีชุดเดิมอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นการที่แบบว่าโอ๊ยคนละกลุ่มอะไรอย่างนี้คนละพวกอย่างเงี้ย มันก็มีข้อเปรียบเทียบแล้วเด็กก็จะไม่ไปด้อยค่ากันแต่คุณแม่ก็ยังอยากให้ใส่ชุดนักเรียนอ๋ออยากใส่นักเรียนมากกว่าค่ะแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นนะที่เมื่อกี้คุณแม่ก็บอกใช่หรอใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ซื้อสัก2ชุดใช่มั้ยคะแล้วก็เราก็มาซักมาอะไรได้อะไรประมาณนี้ก็ผัดกันใส่มันจะมีวัฒนธรรมมีพละมีชุดนักเรียนก็ใส่ไม่เท่าไหร่ทีนี้เขาบอกอยากให้มีชุดอะไรลูกเสือที่ใส่วันเดียวก็ไม่อยากซื้อนั่นแพงมากแล้วก็ใส่แค่วันเดียวแล้วก็ร้อนด้วยถ้าเนี่ยฟังคุณแม่เหตุผลหลายอย่างก็คือมันก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นแต่ทำไมถึงยังอยากให้ใส่ชุดนักเรียนอยู่ก็หนึ่งละมันสะดวกกับเด็กที่จะไปว่าไม่มีข้อเปรียบเทียบกันว่าคนโน้นคนนี้ให้เท่ากันเสมอภาพต่อกันคิดถึงความเสมอภาคใช่แล้วจะเป็นภาระที่หนักมากขึ้นกับคุณแม่ไหมก็คิดว่าถั่วๆได้อยู่เนาะแต่ว่าก็ต้องย้ำนะคะว่าประกาศนี้ก็คือไม่ใช่ยกเลิกเป็นการยกเว้นหรือผ่อนปลนแต่ว่าคุณแม่ท่านแรกนี่ก็เห็นด้วยแต่ว่าขั้นที่สองก็อาจจะเห็นต่างแล้วอาจจะมองว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าใส่ชุดไพรเวทหรือธรรมดาเนี่ยนะมันจะมีปัญหาตามมาหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนที่นี่พูดถึงเรื่องของเด็กและเยาวชนที่อาจจะขาดโอกาสหรือว่าขาดทุนทรัพย์ในการศึกษานี่นะคะมีเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นข่าวดีมากๆที่อยากจะมาฝากผู้ชมในวันนี้ก็คือว่าทางมูลนิธิยังมีเรานะคะร่วมกับมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีไทยสมัยกรุ๊ปนะคะลงพื้นที่ไปมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆที่จังหวัดสมุทรสงคราม10ทุนค่ะโดยวันนี้นางเทียนรัตน์ณวมวัฒน์ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์แล้วก็กลุ่มไทยสมัยกรุ๊ปแล้วก็คุณเทคศิรวิทย์ชัยเกษมนะคะผู้ประกาศข่าวท็อปนิวส์ไปในตัวแทนของมูลนิธิยังมีเราเนี่ยรวมทั้งสันนิษฐานท็อปนิวนักข่าวและทีมงานมวลชนสัมพันธ์ก็ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนเพนกวินหรือว่าชุมชนบางกระพร้อม2ตำบลอัมพวาและพื้นที่ตำบลบางช้าง1จังหวัดสมุทรสงครามไปมอบทุนให้กับน้องๆที่เรียนดีมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ